นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิก็เป็นที่รู้กันว่าผู้มีบุญคุณเอาอย่างนั้นแล้วกันผู้มีบุญคุณ ต่อเรามากที่สุดองค์หนึ่งก็คือพระอานนท์พระอานนท์มีความจำอันเลิศเมื่อพระอานนท์จะรับตำแหน่งเป็นพระพุทธอุปถาท่านไม่รับทันทีถ้ามีเงินไขเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามีเงินไขว่าต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เป็นรางวัลแต่ขอไม่รับบางสิ่งบางอย่างเรื่องปัจจัยสี่เรื่องที่พักเรื่องผ้าจีวรท่านไม่ต้องการเอกลาภเป็นผลตอบแทนการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเพราะกลัวว่าพระองค์อื่นจะอิจฉาแสดงว่าในแม้แต่ในสมัยพุทธกาลแม้แต่ผู้ที่อยู่รอบๆพระพุทธองค์เองก็ยังมีอิจฉาพยาบาทกันอยู่บ้างที่พระพุทธองค์ที่พระอานนท์ขอไว้ก็สิ่งที่เห็นว่าจะช่วยให้ท่านทำหน้าที่ได้ดีอย่างเช่นว่าพระอานนท์ไม่อยู่แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแล้วที่หลังพระพุทธองค์ว่าจะได้ถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งให้พระอานนท์จะจำไว้นั่นที่ก่อนที่พระพุทธองค์ทรงพระนิพพานพระองค์ไม่ทรงยอมแต่งตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพระศาสดาแทนจะให้พระสูตรกับพระวินัยเป็นพระศาสดาเราจึงมีพระศาสดาคือพระสูตรคือพระวินัยเพราะพระอานนท์และพระอุบาลีเป็นหลักแต่ในพระสูตรทั้งหลายมีเล่มหนึ่งชื่ออิติวุตตกะเป็นผลงานของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุจุตระและคุจุตระเป็นทาสีแต่ไม่ใช่ทาสีก็รับใช้ทั่วไปแล้วเป็นผู้ที่เริ่มต้นไม่ค่อยซื่อสัตย์จ่ายตลาด
ก็เก็บสตางค์งานส่วนตัวบ้างแต่วันหนึ่งไปซื้อดอกไม้ เพื่อประดับพระราชวังที่ทำงานก็รับเชิญไปถวายที่วัดแทนก็ได้ฟังเทศได้ฟังธรรมเกิดซาบซึ้งในรสพระธรรมพอกลับไปถึงพระราชวังจึงได้ถ่ายทอดให้ผู้หญิงที่อยู่ในวังที่ไม่มีโอกาสไปไหนหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ใหม่ของคุชุตระว่าต้องไปฟังธรรมะจำไว้กลับไปถึงพระราชวังแล้วก็เล่าสู่กันฟังก็เป็นที่มาของหนังสือเชื่ออิทธิบุตรกะทีนี้ที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือในอิทธิบุตรกะมันมีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงบุญกิริยาวัตถุที่มาของบุญสิ่งที่ทำให้จิตใจว่าเราเป็นบุญทำให้จิตใจเราสูงขึ้นแล้วมีการเปรียบเทียบกันอุปมาที่น่าฟังอย่างหนึ่งคือพระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบรัศมีของดาวต่างๆกับรัศมีของพระจันทร์และพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ารัศมีของพระดาวของดาวต่างๆไม่ถึงสำนวนบาลีก็ไม่ถึงเสี้ยวที่16ของรัศมีพระจันทร์ไม่ถึงเทียบแล้วนิดเดียวรัศมีของพระจันทร์มากกว่ารัศมีของพระจันทร์มันสว่างสวยไพโรจน์อย่างยิ่งถ้าเทียบกับดาวอื่นๆนะพระพุทธองค์ตัดไปว่าในบุญกิริยาวัตถุต่างๆการกระทำที่เป็นบุญหรือสิ่งที่เราทำได้ที่เป็นบุญนำไปสู่บุญไม่มีอะไรที่จะถึงเสี้ยวที่16ของการทำจิตใจสงบด้วยเมตตาเรียกว่าเมตตาเจตวิมุตติจิตใจหลุดพ้นจากนิวรณ์ด้วยพลังของเมตตาเมตตาจึงเป็นคุณธรรมที่มีพลังอย่างยิ่งครั้งหนึ่งมีชาวตะวันตกถามสัมภาษณ์องค์ดาลัยลามาขอให้ท่านสรุปหัวใจของพุทธศาสนาให้ฟังถามว่าท่านต้องการสอนอะไรบ้าง What do you teach ถามนะองค์ดาลัยลามาตอบว่าI teach kindness. ครั้งแรกอาตมาอ่านแล้วไม่ประทับใจแม้ศาสนาพุทธว่ามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นทำไมไม่กล่าวถึงอริยสัจสี่เรื่องความรุดพ้นอะไรแต่ต่อมารู้สึกชอบมากเพราะบางทีเป็นคุณธรรมที่ผู้ที่มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานอาจจะลืมก็ได้อาตมาว่าถ้าเราปฏิบัติถูกทางอย่างน้อยที่สุดนามใจความเป็นมิตรความมีเมตตาน่าจะปรากฏชัด
ในจิตใจแล้วน่าจะปรากฏในการกระทำในการพูดของเราแต่คนขยันมันเพียรในการนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ไม่มีเมตตาต่อคนอื่นธรรมะว่ามีไม่ใช่เมตตาทำคือความหวังดีเป็นความหวังดีอย่างไม่มีขอบเขตนั่นว่าถ้าความหวังดีตรงเรายังมีการเลือกที่รักมักที่ชังนี่ยังไม่ใช่เมตตาเรียกว่าผู้ใหญ่เมตตาคนนั้นเมตตาคนนี้อันนี้ไม่ใช่ความหมายของเมตตาถ้าเมตตาเฉพาะคนคนนั้นคนนี้ยังไม่ใช่เมื่อเราเข้าใจความหมายของคำว่าเมตตาวารักมันจะเป็นมาตรฐานที่สูงเกินไปเพราะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอจนคนจำนวนมากที่ไม่น่ารักเราจะทำยังไงและคนที่มีพฤติกรรมที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับคนอื่นและกับสังคมจะให้รักเขามันก็รักไม่ได้หรอกแต่เราหวังดีได้ถ้าคนทำความผิดทำอะไรด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นต้นเขากำลังทำบาปกรรมเขาจะต้องรับผลกรรมต่อไปดังถ้าเรามีเมตตาเราจะต้องคิดว่าทำยังไงเราจึงจะช่วยเขาให้กลับใจเป็นคนดีให้เลิกทำความชั่วคือไม่ต้องชอบเขาไม่รักเขาแต่ไม่อยากให้เขาตกนรกถ้าเราเอาเรื่องกฎแห่งกรรมบอกว่าเนี่ยเขากำลังทำกรรมหน้าต่อไปตกนรกนะสมน้ำหน้าอันนี้ก็ไม่ใช่เราวางดีต่อคนทุกคนสิ่งที่ช่วยให้เราให้อภัยให้เราหวังดีต่อคนได้คือความเข้าใจและความพยายามจะเข้าใจและความเข้าใจเขาจะง่ายถ้าเรามีความพยายามเข้าใจตัวเองคือในการภาวนาเราดูกายดูใจของเราพยายามป้องกันกิเลสเราทุกอาตมาเชื่อว่าทุกคนมาที่นี่ไม่ต้องการจะทำอะไรด้วยกิเลสไม่ต้องการมีกิเลสเลยแต่เราทุกคนก็ยอมรับว่าไม่ประสบความสำเร็จเสมอไปนั่งสมาธิอยู่ดีๆก็นิวรณ์เกิดขึ้นบางทีบอกเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นบางทีก็เป็นความไม่พอใจความหงุดหงิดรำคาญเราก็ไม่ต้องการจะรำคาญใครไม่ต้องการจะหงุดหงิดใครไม่มีใครต้องการมีกิเลสแต่มันเกิดขึ้นจนได้และเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเพราะเราไม่อยากมี
รงกันข้ามถ้าเกิดวิภาวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นยิ่งอยู่นานนั้นเราก็ได้บทเรียนเราก็ได้ความเข้าใจในเรื่องความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกิเลสแล้วการพร้อมกับความเพียรพยายามที่จะเอาใจเขาใส่ใจเราในชีวิตประจำวันเราต้องพยายามเอาใจเราใส่ใจเขาบ้างอันนี้หมายถึงว่าเรียนรู้การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองเรื่องการเกิดขึ้นดับไปของกิเลสความเกิดขึ้นดับไปของคุณธรรมต่างๆนั้นการเรียนรู้นั้นคือการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงที่เราเห็นอยู่ในตัวเราเองก็ไม่แตกต่างอะไรกับความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภความไม่โกรธไม่ความไม่หลงในคนอื่นสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสอาจจะไม่เหมือนกันแต่ตัวกิเลสธรรมชาติของกิเลสตัวแต่ละตัวนี่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราได้เห็นว่าจิตใจแล้วขาดสตินิดเดียวกิเลสก็วิ่งเข้ามาครอบงำใจโอกาสที่จะรักษาความสองตัวของจิตให้ปลอดจากกิเลสนี้มันยากมากอันนี้ขนาดเราตั้งอกตั้งใจมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อต่อการปฏิบัติมันก็ยังยากเราจึงน่าจะได้ข้อคิดว่าแม่นับภาษาอะไรกับคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแม่อุดมการแม้สมาธิทิว่าชีวิตเราจะเจริญเพราะการละกิเลสถ้าคนเราที่เห็นโทษของกิเลสต้องการจะปฏิบัติธรรมให้พ้นจากกิเลสเราจึงยากแล้วเราจะไปหวังอะไรกับคนที่ยังไม่เห็นกิเลสเลยยังไม่เห็นว่าตัวเองมีกิเลสเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาดีแล้วเขาถูกแล้วทุกอย่างเขาเรียบร้อยแล้วเขาฉลาดแล้วถ้าคนตาบอดถึงขนาดนี้แล้วเราจะไปหวังได้ยังไงว่าเขาจะไม่มีกิเลสแล้วเขาจะไม่ทำอะไรตามกิเลสมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดนั้นที่เราเข้าใจอย่างนี้แล้วความอคติความพยาบาทความน้อยใจอะไรต่างๆน่าจะน้อยลงตัวอย่างการเรื่องการเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นของความโกรธและความพยาบาทเรื่องผู้พายเรือพายเรืออยู่ในทะเลสาบภูมิใจเรือของตนมากมันสวยมันงามเหลือเกินในขณะที่กำลังเพลินอยู่กับการพายเรือนั้นเรืออีกลำหนึ่งมาชนข้างหลังเจ้าของเรือได้มองเห็นคนที่พายเรือมาด้วยความประมาทก็โกรธทำไมไม่ระวัง
ตอนหลังอีกวันหนึ่งพายเรืออีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรือซ่อมเรียบร้อยแล้วกำลังพายเรือด้วยความเพลินก็มีเรืออีกลำหนึ่งมาช่อนอีกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือเท่าเดิมเท่าครั้งแรกแต่ครั้งที่สองเมื่อเจ้าของเรือมองไปว่าใครมาชนเรือเราอีกแล้วปรากฏว่าครั้งนี้เรือนี้ไม่มีใครพายมันลอยมาเฉยๆความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือครั้งที่สองเหมือนครั้งแรกแต่ทำไมเจ้าของเรือไม่โกรธเหมือนครั้งแรกในเมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนกันทำไมครั้งแรกโกรธมากครั้งที่สองไม่ค่อยโกรธครั้งแรกเห็นว่ามีผู้พายเรือครั้งที่สองเห็นว่าไม่มีใครพายเรือเท่านั้นเองแต่มันน่าสนใจว่าทำไมอารมณ์จะไม่เหมือนกันในเมื่อมองในแง่ความเสียหายเหมือนกันจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นความสำคัญของจิตใจที่มีอุปทานที่มันหมายว่าเขาทำให้เราเขาเบียดเบียนเราเขารังแกเราเขากลั่นแกล้งเราพอเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้กระทำอารมณ์จะรุนแรงมากแต่พอเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยจิตใจเราก็เย็นลงไปเยอะนั้นพระพุทธองค์ก็เลยตรัสให้เราได้เห็นว่าการกระทำของคนที่จริงแล้วเหมือนกรณีที่สองไม่ใช่กรณีแรกเพราะว่าตัวผู้ทำร้ายผู้ทำลายผู้เบียดเบียนมันหาไม่เจอมันมีแต่เรื่องของกิเลสครอบงำจิตใจนั่นเองผู้มีสมาธิจะต้องเด็ดขาดในบางเรื่องพระพุทธองค์ตรัสไปว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสถ้าเรายังไม่เห็นโทษของกิเลสเรายังไม่เบื่อหน่ายในกิเลสเรายังมีความผูกพันความเยื่อใหญ่ความยินดีในกิเลสเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพ้นทุกข์กิเลสตัวสำคัญก็คือความโกรธความพยาบาทดังนั้นถ้าเรายังถือว่าความโกรธนี่เป็นกิเลสแน่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามันก็มีบางกรณีที่แหมมันสมควรจะโกรธถ้าเรายังเชื่อว่าเหตุการณ์เป็นบางเหตุการณ์นี้สมควรจะโกรธโกรธแล้วเพราะมีเหตุผลเพียงพอจะโกรธนี่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วผิดทางแล้วมิจฉาทิฏฐิ
กิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องเป็นมิจฉาสังคปะมิจฉาวาจาเลยเดียวเริ่มต้นโดยมิจฉาทิฏฐิแล้วอริยมรรคเกิดไม่ได้ที่ว่าต้องเด็ดขาดต้องเข้าใจว่าความโกรธเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผิดทางแล้วแล้วเราจะหลอกตัวเองในกรณีไหนบ้างเช่นเจอความไม่ยุติธรรมใช่ไหมเจอความไม่ยุติธรรมมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่จะเกิดขึ้นก็คือความโกรธเป็นพลังถ้าไม่โกรธคนชั่วไม่โกรธผู้ไม่ยุติธรรมแล้วไม่มีใครจะแก้ปัญหาทุกคนก็ปล่อยไปเป็นความคิดที่จะเห็นชัดในโลกตะวันตกว่าต้องรักษาความโกรธไว้เพราะถ้าเราจะแก้ปัญหาโลกต้องใช้พลังความโกรธภาษาอังกฤษก็ยังมีศัพท์โดยเฉพาะเป็นศัพท์จากศาสนาคริสต์ว่า righteous indignation อันนั้นก็คือความรังเกียจหรือความแค้นหรือความโกรธที่ถูกต้องทางพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าความโกรธมีกรณียกเว้นหรือกรณีที่ใช้ได้ไม่ควรจะอารมณ์อร่วยกับความโกรธความโกรธเกิดขึ้นแล้วผิดทุกประการไม่มีถูกไม่ได้เพราะความโกรธจะเกิดขึ้นได้เพราะอวิชชาและเราจะแก้ปัญหาได้จุดเริ่มต้นก็คือวิชชาเราจะรู้ว่าจิตใจมีวิชชาและอวิชชากิเลสเป็นตัวบอกความโกรธจะเกิดขึ้นเพราะอวิชชาต้องการแบ่งแยกว่าเราว่าเขาว่ามีคนทำมีผู้พายเรือเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้ต่อเมื่อเราเริ่มเข้าใจเรื่องว่าไม่มีใครพายเรือแต่การที่เราเกิดวิชชาว่าไม่มีใครพายเรืออันนั้นหมายได้หมายความว่าเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้เรือมาชนท้ายเรามันเป็นคนละประเด็นคนละเรื่องแต่เราจะไม่เสียเวลากับการโกรธคนนั้นโกรธคนนี้มันเสียพลังและจิตใจที่โกรธแล้วพยาบาทแล้วเป็นจิตใจที่โง่ดังความโกรธเกิดจากอวิชชาและปรากฏในลักษณะที่พี่โง่ที่ว่าโง่นั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจที่โกรธไม่มองเห็นตามความเป็นจริงจิตใจที่ปราศจากกิเลสเท่านั้นที่มีคุณสมบัติรู้เห็นตามความเป็นจริงท่านผู้ที่มองด้วยความโกรธด้วยอคติแล้วจะมีการกระทำการพูดที่ไม่พอดี
และมักจะไม่เกิดผลที่ต้องการความโกรธมีเสน่ห์เหมือนกันพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าเราต้องการจะศึกษาสิ่งใดศึกษาให้ท่องแท้นั้นต้องรู้ห้าอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องกิเลสและคุณธรรมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องมันเกิดอย่างไรฉลาดในเรื่องความเกิดขึ้นของสิ่งนั้นฉลาดในความดับไปฉลาดในสิ่งที่ท่านเรียกว่าอาสาทะอาสาทะคือเครื่องล่อสิ่งนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เราชอบทำให้เราพอใจและต้องมีโทษเรียกว่าอาชินวะเป็นโทษดังนั้นเราต้องรู้ว่ามันเกิดอย่างไรมันดับยังไงเครื่องล่อของมันข้อดีของมันอทินวะโทษของมันและห้าต้องรู้จักภาวะที่หลุดพ้นจากความยึดติดในสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าได้ปริญญาในเรื่องนั้นได้ความรู้ความเข้าใจหัวเลี้ยวหัวต่อในการปฏิบัติต่ออกุศลธรรมต่างๆกิเลสต่างๆปัญหาต่างๆต่อเมื่อเราเห็นว่าโทษมากกว่าคุณความสิ่งที่เรารับจากสิ่งนั้นไม่คุ้มผลเสียมากกว่าผลดีและในกรณีของความโกรธอะไรคือเสน่ห์อะไรคือเครื่องล่ออะไรคือกำไรก็หนึ่งที่คนชอบมากโดยเฉพาะคนที่ปกติไม่มีอำนาจเวลาโกรธความรู้สึกในขณะที่โกรธคือเรามีอำนาจนะคนจะเมาตรงด้วยนี้เมาความรู้สึกหลงไหลอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้กำไรนี่ข้อหนึ่งของรู้สึกสะใจได้ระบายแล้วระบายความเครียดนี่ก็คือกำไรเมื่อเราโกรธแล้วเราก็คู่คนได้ถ้าโกรธมากแผลงฤทธิ์มากคนอาจจะกลัวเราก็สามารถได้บางสิ่งบางอย่างตามใจหรือว่าบังคับคนได้โดยพลังความโกรธสิ่งนี้เราก็ชอบเหมือนกันต้องการให้คนเชื่อฟังต้องการให้คนทำตามถ้าการแสดงความโกรธมีส่วนในการทำให้คนที่ปกติไม่ทำก็ยอมทำแหมมันก็เป็นเสน่ห์มาเหมือนสิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างของเครื่องล่อประมาณที่เราไม่เบื่อหน่ายนี่เราต้องเทียบกับผลเสียว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเมื่อเราโกรธแล้วร่างกายแล้วผิดปกติทันทีเป็นการเปลี่ยนกายอย่างเห็นได้ชัดโกรธแล้วก็มีการหลั่งสารที่เป็นพิษอยู่ในกระแสเลือดทันทีผู้ที่โกรธบ่อยๆ
ก็มีสิทธิ์จะเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจเป็นต้นคนขี้โกรธมักจะน้อยกว่าคนใจดีถ้าเป็นคนขี้โกรธถ้าว่าเราเป็นผู้บริหารถ้าเราขี้โกรธขี้โมโหบางทีข้อมูลต่างๆที่เราควรจะรับทราบที่จะเป็นประโยชน์เช่นเกิดความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครกล้าบอกปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราแก้ได้ในเบื้องต้นมันลุกลามมันปานปลายเพราะว่าไม่มีใครกล้าบอกเจ้านายเพราะกลัวเจ้านายจะโกรธไม่บอกดีกว่าหวังว่ามันดีไปเองเรื่องความโกรธของเราจึงเป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพในการทำงานก็ได้เมื่อเราโกรธเรามักจะพูดมันพอมันโกรธแล้วมันติดลมมันพูดอะไรมันเกินที่ตั้งใจจะพูด อาจจะได้ผลเร็วเฉพาะเรื่องนั้นแต่เป็นการทำลายสมรรถภาพในองค์กรหรือในครอบครัวนั้นเราก็ได้ประโยชน์ทันตาเห็นเพราะความโกรธแต่ในระยะยาวขาดทุนเกิดมีปัญหาคนที่โกรธทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างสิ่งที่ปกติไม่เคยคิดจะทำไม่เคยคิดจะพูดเมื่อโกรธแล้วทำได้พูดได้ทุกอย่างมันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งบุญกุศลที่สะสมมาหลายภพหลายชาติโกรธวินาทีเดียวก็ทำลายได้มันรุนแรงถึงขนาดนั้นดังการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้มันนำไปสู่ความเบื่อหน่ายในตัวความโกรธนี่ก็จิตใจก็เป็นบุญแล้วเกิดปัญญาแล้วว่าอารมณ์อรวยไม่ได้เพราะถ้าเราเรื่องนี้จะไม่โกรธหรอกเรื่องนี้จะไม่โกรธแต่ถ้าเจออย่างนี้ก็คงอดโกรธไม่ได้หรอกอันนี้ก็มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าจะไปแบ่งเขตได้ว่าจะโกรธเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่โกรธมันทำไม่ได้เหมือนกามเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จะสำรวมแต่เรื่องนี้ขอไม่สำรวมมันต่อเนื่องกันหมดมันทำไม่ได้ดังการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของความโกรธเห็นคนอื่นเวลาเขาโกรธเขาหน้าแดงบางคนก็หน้าแดงไม่โกรธนะมันผิดหวังเฉยๆบางคนยังพูดอย่างนี้ไม่รู้ตัวแล้วเห็นเขาแล้วบอกว่าเวลาเราโกรธเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเห็นไหมนั้นเราก็ถามตัวเองว่าในชีวิตเรานี้เราต้องการจะส่งเสริมความโกรธหรือไม่
แล้วทุกวันนี้ถ้าเราเห็นโทษของมันแล้วกำลังทำอะไรให้มันลดน้อยลงบ้างเริ่มต้นต้องเด็ดขาดจะไม่ยินดีในความโกรธไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆอย่างเช่นขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความสุขเถอะเว้นแต่เขาคนเดียวเนี่ยไม่ได้แต่คนอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่คนกรณียกเว้นมันจะอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วแผ่เมตตาคนที่เราไม่ต้องเจอทุกวันนี่ไม่ยากเท่าไหร่แต่นี่แหละคือมันปฏิบัติตรงชุดนี้หวังดีเมตตาการปฏิบัติธรรมคุณธรรมข้อที่สำคัญมากพยายามจะย้ำคือการสังเกตการสังเกตเป็นการได้ข้อมูลคือธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยพิสูจน์ได้ทุกข้อเพียงแต่ว่าบางข้อนี้ต้องจิตใจจะต้องรับการฝึกพอสมควรจะมีคุณสมบัติพอที่จะพิสูจน์ได้แต่โทษของความโกรธเราไม่ต้องเชื่อเราต้องสังเกตดูและเมื่อความโกรธหายไปเราชนะความโกรธได้เคยโกรธเคยโมโหเคยด่าเคยว่าแต่ครั้งนี้เราชนะได้สำรวมได้อันนี้ดีแล้วแต่ขอให้สังเกตจิตใจที่ไม่โกรธในกรณีที่เราเคยโกรธมันรู้สึกยังไงไหมรู้สึกดีใช่ไหมอันนี้ต้องสังเกตตรงจุดนี้ด้วยมันเป็นกำลังใจเป็นการพิสูจน์ถึงบุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ไม่โกรธถ้าเราเจอคนที่พูดหยาบคายพูดไม่น่าฟังเลยแต่เราจิตใจก็ปกติไม่มีอคติเลยพอเรื่องผ่านไปแล้วเราเอานี่มาคิดมาทบทวนมาระลึกมันเกิดปิติเกิดความปราบปลื้มจิตใจสงบเป็นสมาธิได้เป็นการภาวนาที่เรียกว่าอนุสติภาวนาคือเราทำความดีแล้วระลึกในความดีระลึกในผลสำเร็จทำให้มีกำลังใจด้วยทำให้มีความสุขด้วยทำให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติได้มากขึ้นด้วยเมื่อเราอยู่กับผู้ไม่โกรธเรามีความโกรธน้อยเราก็สังเกตบางทีเราเห็นผู้ใหญ่และผู้ที่เราเคารพนับถืออยู่ในเหตุการณ์เราก็เลยโอ้ถ้าเป็นเรานี่ก็โกรธแล้วโอ้ทำไมไม่โกรธเลยอย่างปกติเลยอย่างผ่องใสเบิกบานยังไม่มีอาการแห่งความโกรธเราก็ฝึกสังเกตและชื่นชมอนุโมทนามันจะเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่จิตใจจะน้อมไปสู่ความไม่โกรธได้มากขึ้นด้วยโอ้ยมันงามเหลือเกินงามจริงๆความไม่โกรธมันงามเหลือเกินดังนั้นเราหนึ่งเราต้องเห็นโอ้ยมันน่าเกลียดนะมันดูโอ้ยดูไม่ได้นะของโกรธนะมันดูแล้วแย่โอ้เนี่ยดูคนไม่โกรธแล้วมันงามจริงๆเนี่ยก็เป็นการสั่งสอนจิตใจเป็นการอบรมจิตใจเป็นการสร้างสัญญาใหม่พอเราสร้างสัญญาใหม่แล้ว
มันจะพร้อมที่จะเห็นความงามในความไม่โกรธมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเห็นความน่ากลัวน่าเกลียดของความโกรธได้มากขึ้นเราก็สังเกตว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นเรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องของบุคคลอย่างเช่นอยู่ด้วยกันมีใครพูดอะไรบางอย่างเราก็เห็นว่าอีกคนหนึ่งรู้สึกทุกข์สบประมาทพอได้ยินเสียงปั๊บก็มีอาการทันทีแล้วก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วก็เห็นปฏิกิริยาทางกายมั่งที่แววตามั่งนำเสียงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนว่าโอ้นี่มันเป็นอัตโนมัติคือเจ้าของเองก็ไม่รู้สึกตัวว่าถูกกำหนดในขณะนั้นชีวิตเขาความเป็นอยู่เขากายใจขั้นห้าทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเสียงของคนอื่นด้วยคำพูดของคนอื่นในขณะนั้นไม่เป็นมนุษย์เลยไม่มีความเป็นอิสระอะไรเลยมีเพราะในขณะที่คำพูดนั้นถึงหูขาดสติแล้วจิตใจกับปฏิกิริยาไม่ชอบเขาดูถูกดูหมิ่นเราเขาสบประมาทเราแล้วมันจะเกิดกระบวนการโต้ตอบทันทีเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการมีสติหรือไม่มีสติความสำรวมความไม่สำรวมจะเห็นว่าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของคุณธรรมหรือการขาดคุณธรรมอันนี้เป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่ไม่ได้สร้างอัตตาตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาจึงเป็นเห็นอ้อมันเป็นเรื่องวิญญาณเกิดที่หูของคนนั้นเขามีสัญญาแปลความหมายของของสิ่งที่เขาพูดว่าดูถูกดูหมิ่นเขาไม่ความรังเกียจต่อความดูถูกดูหมิ่นเกิดขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาทั้งกายด้วยทั้งวาจาด้วยทั้งใจด้วยเราจะเห็นเป็นกระบวนการเกิดตับตามธรรมชาติในพอจิตใจเราปฏิบัติมากขึ้นมันจะเริ่มมีนิสัยที่จะพิจารณาอย่างนี้มากขึ้นไม่มีเรามีเขาที่ชัดเจนตายตัวเหมือนแต่ก่อนนั้นความหวังดีต่อคนทุกคนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นแล้วความแบ่งแยกจะไม่ชัดเจนนี่ก็ต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกตรงไหนเราก็อยากจะดับตรงนั้นโดยไม่ได้คิดว่าเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนกลางก็เห็นความทุกข์ตรงไหนก็อยากจะดับถ้าดับได้มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความสุขตรงไหนไม่ต้องเลือกว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรทำได้เราก็ทำไปนั้นให้จิตใจของเรามีเมตตาธรรมพุทธองค์บอกว่าผู้มีเมตตาสงบเร็วสงบง่ายเพราะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อความสงบสิ่งที่จะทำให้จิตใจเราว้าวุ่นขุ่นมัวนี่น้อยลงในพระสูตรพระพุทธองค์สอนเรื่องคารวะสิ่งที่พระสงฆ์ต้องเคารพเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในความศีลขาเคารพในความไม่ประมาทข้อสุดท้ายคือเคารพในการปฏิสันถานต้อนรับต้องการให้พระเราเป็น
มิตรต่อกันและกันมีความหวังดีต่อกันและกันนั้นเรามองคนอื่นในแง่ดีไว้ก่อนก็ไม่ใช่ความประมาทและมองเพื่อนมนุษย์ว่าบริสุทธิ์จงกว่ามีการพิสูจน์ว่ามีความผิดมองในงานแง่ดีกว่าไว้ก่อนแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามองเขาในแง่ดีเกินไปอันนั้นก็เป็นการขาดสติเหมือนกันเราก็ระมัดระวังแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นประจำเราจะไหวต่อกิเลสมากเพราะเราเรียนรู้จากตัวเราเองคนรอบข้างเวลามีกิเลสจะมีการแสดงออกอย่างนี้มันจะมีคำพูดอย่างนี้มีการกิริยาอาการอย่างนี้อย่างนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะเหมือนกันถ้ามีอะไรผิดปกติเราจะจับได้เร็วเมตตาเมตตาภาวนาเราใช้กับบุคคลใช้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ว่ามันก็ยังมีบทบาทในการภาวนาอย่างที่ได้อธิบายวันก่อนว่าการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาปวดหลังปวดเข่าปวดตรงไหนพร้อมกับความเกิดขึ้นของเวทนาจิตใจจะมีปฏิกิริยามีความยึดติดอยู่ในเวทนาไม่ชอบไม่อยากให้เป็นอย่างนี้น้อยใจวิตกกังวลกลัวเป็นต้นเวทนาทางกายเราไปแก้ไม่ได้นอกจากจะเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถเราก็ต้องรับรู้ว่านี่คือกายนี่คือเวทนาแต่ที่เราแก้ได้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาว่าเราว่าของเราความรังเกียจต่อเวทนาวิธีง่ายสุดคือปรุงแต่งความรู้สึกที่เป็นกุศลจิตใจของเราในขณะหนึ่งต้องเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าอกุศลก็ไม่ใช่กุศลกุศลก็ไม่ใช่อกุศลแต่ถ้าเราสามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นกุศลขึ้นมาสิ่งที่เป็นอกุศลต้องตกไปทันทีเป็นเทคนิคเป็นวิธีอย่างหนึ่งถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆจนกระทั่งเราคุ้นเคยกับความรู้สึกที่เราให้ชื่อเราสมมติชื่อว่าเมตตาเมื่อเราเกิดเวทนาตรงไหนแล้วก็แผ่เมตตาตรงจุดนั้นคือปรุงแต่งความรู้สึกที่ดียอมรับความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็พยายามให้ความรู้สึกนั้นลงที่จุดที่กำลังหมดอยู่ก็แผ่เมตตากับสังขารร่างกายเราคือไม่ต้องไปคิดว่าขอให้หัวเข่าของข้าพเจ้าเป็นสุขเถอะอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าความรู้สึกที่ดีที่เราสมมติเชื่อว่าเมตตาทำให้มีขึ้นอยู่ในใจทำให้มีขึ้นอย่างไรอาจจะต้องใช้คำแผ่เมตตาทั่วไปหรืออาจจะระลึกถึงบุคคลหรือสัตว์หรือสิ่งใดที่นึกถึงแล้วรู้สึกรักทันทีรู้สึกเอ็นดูทันทีอาจจะเป็นทารกอาจจะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นลูกหมาลูกแมวอะไรก็แล้วแต่พอนึกถึงแหมน่ารักเหลือเกิน
ให้ปรุงแต่งความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแบบเอ็นดูความรู้สึกเอ็นดูแล้วก็กำหนดความรู้สึกนั้นแล้วก็แผ่ลงไปที่กำลังปวดอยู่กำลังทรมานอยู่นี่ก็เป็นการใช้เมตตาภาวนาในอีกความหมายหนึ่งอีกแง่หนึ่งเพื่อจะแก้อคติความรังเกียจความพยาบาทที่เกิดขึ้นต่อเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในกายเราเมื่อจิตใจเราเจอความปัญหาต่างๆในการปฏิบัติก็เป็นไปได้ว่าจะรู้สึกหดหูบ้างหมดกำลังใจมั่งการเจริญเมตตาภาวนาเป็นวิธีแก้ความรู้สึกหดหูที่ง่ายและดีได้ผลถ้าจิตใจเรากำลังรู้สึกหดหูแล้วเราก็ปรุงแต่งความรู้สึกเมตตาความเบิกบานใจเกิดขึ้นแล้วก็สามารถปล่อยวางความเศร้าหมองอยู่ในใจด้วยพลังของเมตตาเราก็ได้หลักในการบริหารอารมณ์ตัวเองทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าโอ้เราแก้ปัญหาของตัวเองได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ต้องไปกลัวอารมณ์ต่างๆเพราะเราเริ่มว่าอารมณ์เศร้าหมองเช่นความหดหู่เกิดขึ้นเราก็ยังมีวิธียังมีเทคนิคแก้ได้ไม่ต้องไปหาที่พึ่งนอกตัวไม่ต้องไปหากำลังใจนอกตัวเราก็สามารถรับผิดชอบอารมณ์ของเราเองได้อันนี้ก็เป็นศิลปะในการภาวนาด้วยดังนั้นเวลาจิตใจคงเรามันเห่อเหอมันมีกำลังมากแล้วก็ต้องมีวิธีภาวนาที่จิตใจจะเย็นลงแต่เวลาจิตใจมันเชื่อยช้าหรือมันหดหูแล้วก็ต้องมีแนวความคิดแนวทางภาวนาที่จะให้มีกำลังดังในการภาวนาเรามีอารมณ์กรรมฐานเป็นหลักเช่นอานาปานสติแต่เรายังจะต้องฝึกในวิธีอื่นที่จะเสริมแก้ปัญหาในโอกาสที่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นการใช้เมตตาภาวนาเมื่อจิตใจกำลังมองในแง่ร้ายมองตัวเองในแง่ร้ายเราไม่เก่งเลยทำหลายวันแล้วไม่ได้เรื่องแล้วตัวเองไม่แย่ในบาปหนามองตัวเองในแง่ร้ายไปว่าตัวเองมันแย่ไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็คือความคิดผิดแล้วอันนี้ก็ตัวมารนั้นเราก็ต้องแก้ด้วยความเมตตาตัวเองให้กำลังใจตัวเองถ้าจิตกำลังหลงไหลอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็มีความเจริญอสุภกรรมฐานไปแก้จิตใจขี้เกียจขี้คร้านแล้วก็มีมรณสติมาแก้ข่าวดีก็คือไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีธรรมะเป็นข้อแก้กิเลสก็มี108ก็จริงแต่ธรรมะ109มันมากกว่า109มันที่จริงมันมากกว่านั้นตั้ง 84,000 นะถ้าเราน้อมจิตไปสู่หลักธรรมนะไม่มีกิเลสตัวไหนจะชนะเราได้แต่ถึงเพียงแต่ว่าเราทำไม่สม่ำเสมอเท่านั้นเองจิตใจยังเข้าไม่ถึงแต่ทุกคนทำได้ไม่มีอะไรที่คนเราจะทำไม่ได้ถ้าตั้งอกตั้งใจทำถูกต้องตามหลักแล้วทำดีได้ดีแน่ๆวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควร